ก็มาถึงอภิมหาอำนาจมวยไทยคู่ยิ่งใหญ่ยอดมวยไทยจากแดนทับหลังนำขบวนหนองกี่พาสุยุทธเจ้าของแม่ไม้ไถนาที่แฟนมวยยอมรับว่าเป็นหนึ่งก้าวขึ้นพบไข่มุกดำจากทะเลอันดามันโอเล่เกียรติวันเวงมวยไทยสถานลูกททห้านำเสนอท่านผู้ชมครับมวยไทยสถานโลกคู่ที่4ครับขอนำท่านผู้ชมไปที่ลุมพินีครับศุกร์ที่11มิถุนายนชมศึกแฟร์แท็กซ์ครับนี่คือนำขบวนหนองกี่เผายุทธครับอาจารย์ประโมทขึ้นไปถอดมงคลให้จอมยุทธแห่งดินแดนนารายณ์บรรทมศิลป์ครับนำเงินนั้นไข่มุกดำแห่งทะเลอันดามันครับโอเล่เกียรติบันเวสิทธิ์ของคุณใหม่เมืองคอน1และ2รวมกันครับทั้งคู่ก็เป็นสุดยอดมวยในยุคนี้จริงๆครับกางเกงสีแดงนั้นไอ้เพียวนำขบวนอายุ20ปีครับโอเล่นั้นอายุ22ปีครับมวยนครศรีธรรมราชครับก็เลยได้ชื่อได้ฉายาว่าเป็นไข่มุกแห่งทะเลอันดามันสุดยอดของฝีมือสายตาเยี่ยมครับจังหวะเข้าออกนี่แหมเรียกว่าใครชกด้วยปวดหัวครับดูครับหลอกโดดแข้งซ้ายแล้วไม่ออกครับออกแข้งขวาเรียกว่าโดดเตะ2แข้งขึ้นก้านคอเลยครับล้มลงไปทั้งยืนครับไอ้เพียวนำขบวนคู่นี้เจอกันที่พิกัด130ปอนด์นะครับฮุกซ้ายยังไม่เข้าตับหนักใจหน่อยครับสำหรับนำขบวนหนองกี่เผ่ายุทธต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเพราะว่าทางโอเล่นี่ไม่ว่าจะเป็นอาวุธมวยไทยนี่ก็เยี่ยมศิลปะของแกนี่ก็ยอดนะฮะเรียกว่าเป็นมวยชกเชิงรับดีครับนำขบวนลำบากหน่อยแล้วครับดูครับขับหักศอกแล้วหมุนออกข้างไม่ปะทะด้วยครับโอเล่นี่ไม่ชอบครับชอบชกเชิงรับครับเชิงรุกไม่ชอบออกแข้งซ้ายแล้วก็บังออกหมุนข้างเลยครับดูครับยกบังดึงตัวหลบไม่โดนครับนำขบวนออกแข้งขวายังไม่ถึงครับดึงตัวหลบไปนิดเดียวครับขึ้นหมดยกที่1นั่นก็แฟนบอลล็อกยังเสมอกับเกงสีแดงครับนำขบวนชมภาพช้าขึ้นก้านคอเลยครับนี่ขนาดติดต้นแขนครับถ้าไม่ติดต้นแขนยุ่งแน่อีกมุมนึงครับดูครับขนาดติดเชือกนี่แกยังเอาตัวรอดครับดอกนี้ครับดูครับลู่ไปตามเชือกเลยครับเอาตัวลู่ไปตามเชือกเกี่ยวล่างแล้วเตะขวายังไม่ถึงครับอีกมุมครับเจาะยางแล้วตามไม่ได้ครับจังหวะหลบหลีกดีเหลือเกินครับขึ้นยกที่3แฟนบนล็อกยังเชื่อความแข็งแรงของไอ้พีโอนำขบวนครับเป็นต่อถึง 7-4 เพราะคิดว่ายังไงเดี๋ยวเข้าในนำขบวนคงจะตีได้เรามาชมกันว่าเขาจะตีโอเล่ได้หรือไม่ได้ครับแฟนเชื่อเขาบนนำขบวนนะเขาดุดันเขาฉกาจกันครับแล้วโอเล่โดนบดเยอะๆโดนเขาเยอะๆนี่ต้องหมดครับต้องเหี่ยวปลายว่ากันต่อครับยกที่3ราคาอยู่ที่กางเกงสีแดงครับเดินแล้วขวาแดงโดนดูครับหักเหลี่ยมดูครับไม่ให้เขาตีครับโอเล่ใช้เหลี่ยมใช้ข้อใช้สะโพกใช้แขนครับออกแข้งขวายังไม่เข้าโอเล่ไม่ปะทะด้วยครับหุบซ้ายแล้วดึงตัวหลบตีหัวเข้าบ้านทีบล็อกตีได้ไหมนำขบวนตีได้ไหมไม่ให้ตีครับโอเล่พยายามดูครับเกรงตัวไว้ตั้งตัวแข็งครับตั้งตัวไว้เอาเข่าดันหน้าท้องครับตีไม่ได้ครับนำขบวนหักแล้วหมุนออกข้างๆตีไม่ได้ครับมวยเข่ายังตีเข่าไม่ได้ออกแข้งขวาโดนยกบางเอกยิงหมัดโต้เจาะยางดูครับมีตอบโต้แล้วใช้ไหวพริบปฏิภาณคำแล้วแทงเอาครับต้องเดินครับเดินติดๆครับนำขบวนเจอแข้งขวาโอ้ขึ้นกลางคออีกแล้วเล่นของสูงจริงๆครับโอเล่มาวันนี้หวังวาดของสูงครับแหมลำบากครับนำขบวนหมดยกชมภาพช้าครับคำแล้วแทงนี่ดอกนี้สิครับเตรียมมักสู้มวยเข่าคำแล้วแทงครับโอเล่แม่คุณใหม่ติวมาอย่างดีครับดอกอย่างนี้ครับไม่ปะทะด้วยเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งสายเข้าไปกกหูข้างซ้ายเลยครับแม่โดนดอกนี้ยุ่งเลยนี่ครับโอ้โหภาพนี้ครับเรามีไทยตัวกล้องมาครับเหินมาแล้วครับมาสอนโอเล่ลากออกนะครับอาจารย์ประโมทมาสอนทางด้านนำขบวนครับทางด้านนำขบวนนี่เขามีชื่อว่าเดี่ยวนะเดี่ยวสีจันทึกนี่ก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างหมดยกที่3เราชมกันต่อยกที่4ครับดูสถานการณ์ในตอนนั้นเป็นยังไงคุณเปี๊ยกฮะแฟนยังเชื่อครับเชื่อในความแข็งแกร่งแข็งแรงของไอ้พีโอครับนำขบวนเสมอกางเกงสีแดงครับจากได้เปรียบ3จะ4มาเสมอแล้วครับราคาลดเลยว่าตั๋วเริ่มไหลครับล็อกแล้วเพราะว่ายก3ยังทำอะไรไม่ได้ครับราคาเลยลดลงครับล็อกตีได้ไหมมวยเข่าดูเกี่ยวเชือกกับพี่แยมต้องแยะต้องแซะออกมาครับแซะโอเล่แหมพอโอเล่อยู่ใกล้เชือกนี่แหมบนล็อกเสียงมาเลยครับเสียง
เสียงมาครับเสียงทาซานมาไม่ชอบครับอ้าวแล้วครับล้มไปหนึ่งทีแล้วโอเล่โดนหักเหลี่ยมดอกนี้สวยมากคำแล้วแทงเดินต้องเดินเร็วแล้วครับไม่ได้ครับคว้าติดไม้คว้าได้แล้วตีได้ไหมดูครับไม่ให้ตีครับรู้ไหวดูไหวพลิกของโอเล่ครับทำแทงไม่ให้เตะครับจิ้มหมัดซ้ายดูครับโอ้โหเอาหมัดทิ่มหน้าเลยครับปวดหัวแล้วก็อย่างนี้นำขบวนสายแข้งขวายังไม่เข้ายังบาดฝีมือแล้วครับโอเล่ครับถึงได้นำขบวนนี่พยายามจะเข้าเหมือนกันนะแต่ว่าแม่มันลำบากว่าเจ้าโอเล่นี่หลักเหลี่ยมเชิงมวยไหวพลิกหน้าสารพัดเลยมวยเข้าออกเร็วครับเป็นมวยชกยากครับท่านผู้ชมจับตาดูครับมวยชกยากชกอย่างไรครับโอเล่ถือว่าเป็นมวยชกยากตัวหนึ่งครับประเภทเพชรดำสิบยอดธงนี่โอเล่นี่แหมมาตะเภาเดียวกันอาจารย์ปาโมกก็ตะโกนให้นำขบวนเข้าทางด้านนำขบวนนี่ก็พยายามจะเข้าแม่แต่ว่ามันลำบากเพราะไอ้เจ้าโอเล่ทั้งหลักเหลี่ยมเชิงมวยนี่มันสารพัดอย่างเลยว่าตัวเองนี่โอเล่นี่ชอบเป็นมวยเชิงรับอยู่แล้วครับดูครับจังหวะดึงตัวนะครับหลบแข้งขวาของโอ้ขึ้นก้านคอด้วยแข้งซ้ายครับตู้ติดไม้ติดหรือเปล่าก็ติดแล้วตีได้หรือเปล่าครับนำขบวนตีไม่ได้ครับโอเล่ผลักออกไม่ให้ตีดูครับมวยชกยากชกอย่างนี้ครับจึงเรียกว่าเป็นมวยชกยากครับครับมาต่อยแบบนี้ไวแบบนี้ไปยืนประกบกับทางด้านบุญหลายเนี่ยผมคิดว่าน่าคิดเหมือนกันโอเล่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับดูครับอยู่ข้างเชือกแล้วครับโอเล่ทำแพงโอ้ยแม่ไม่ได้เจตนาครับด้วยยิงหมัดขวาแม่ไปโดนแถวๆก็จับครับดูภาพช้ายืดยับยิงหมัดขวาแล้วดูครับหักเหลี่ยมครับออกข้างๆไม่ให้เขาจับไม่ให้เขาตีครับพลิกออกครับดูเหลี่ยมครับเหลี่ยมของโอเล่ดูเขาใช้ข้อศอกดันออกแหมพอดันออกแล้วยิ้มเลยครับเอาตัวรอดเป็นเลิศเลยครับโอเล่ไข่มุกดำแห่งทะเลอันดามันดูครับทำอะไรไม่ถึงไปหมดครับโอ้โหโดนจิ้มหน้าครับอีกหมัดหนึ่งครับนำขบวนเขาได้ไหมเจอแข้งขวาต่อยหมัดไม่ได้ออกแข้งซ้ายก็โดนไปปลายแข้งดูครับโอเล่ชกสวยจังหวะครับชกสวยจังหวะที่ได้เปรียบครับออกแข้งขวาแล้วนี่ครับหักเข่าดึงโหนตัวขึ้นไปครับไม่ให้เขาจับไถนาแก้ลูกไถนามาครับแล้วขึ้นก้านคอดอกนี้สิครับโอ้โหแม่ขวาสลับซ้ายเกี่ยวไม่ติดครับดูนำขบวนครับจับไม่อยู่ครับลื่นยิ่งกว่าปลาไหลใส่จระบีครับอาจารย์ประโมทหอยมุกมาแล้วครับบอกว่าเดินเร็วๆนะล็อกนะล็อกแล้วตีเร็วๆนะสอนหน้าตาเครียดเลยเกินครับอาจารย์ปราโมทเหินศิลาทองมาทางด้านนี้ครับยับซ้ายนะยับซ้ายตบขวาสอนฝีมือเลยครับคุณยาใจไทยรัฐมาช่วยอีกคนนึงครับนั่นนะครับแม่อยู่ข้างๆมุมเลยครับชมกันต่อยกที่5ครับยกที่5สถานการณ์ก็กลับให้โอเล่นี่ได้เปรียบในราคา 2-1 ครับ4ยกนั้นเซียนรอราคาครับรอแดงเลยครับอยู่ยืนอยู่แดงเลยตลอด4ยกมายกสุดท้ายครับยกที่5ชมกันต่อจับติดไหมนำขบวนจะจับโอเล่ติดหรือเปล่าครับจอมไถนาจะจับไข่มุกดำติดหรือเปล่าครับดูครับว่ากันต่อยกสุดท้ายสถานการณ์พลิกกลับแล้วครับกลับมาได้เปรียบถึง 2-1 โอเล่ดูครับจับติดไหมบิดออกซ้ายบิดออกขวาไม่ให้ตีครับบิดหาเหลี่ยมครับเอาตัวรอดครับไม่ให้เขาตีปวดหัวครับนำขบวนคว้าไม่ติดตีไม่ได้ปลาไหลใส่จระบีจริงๆครับโอเล่คว้ายังไงก็ไม่ติดคว้าติดก็ตีไม่ได้ครับหมุนออกข้างเททิ้งลงไปหลุดไปเลยตีไม่ได้เอาแล้วครับเวียนหัวแล้วครับอย่างนี้ไอ้เพียวนำขบวนจับไม่ติดครับจับติดแล้วตีได้ไหมสำคัญตรงนี้ครับดูครับยกเข่าบังแล้วหาเหลี่ยมครับหมุนออกแข้งตามไปด้วยเข้ายังไงครับเข้าลำบากแล้วครับนำขบวนจับไม่ติดครับไล่ไม่ทันไล่ไม่จนแล้วครับดูไม่ให้เข้าแล้วครับโอเล่คุมรูปแล้วครับใกล้หมดยกบังเอาไว้ครับยื่นยับยิงหมัดขวาต่อยง่ายๆเลยครับนำขบวนเดินทันไหมไล่แล้วเข้าไปเจอฮุกซ้ายครับคุมรูปแล้วครับโอเล่ไม่ให้เข้าติดเบรกไว้เลยครับใกล้หมดยกแล้วขยับหลอกครับนำขบวนตบซ้ายแม่ดูครับจังหวะฝีมือสาดด้วยแข้งขวาพร้อมเสียงระฆังหมดยกสุดท้ายเลยครับโอเล่ไข่มุกดำแห่งทะเลอันดามันครับนำขบวนยอมรับในฝีมือของโอเล่เลยครับยกมือให้เลยครับอาจารย์ปราโมทก็ขึ้นมารับนักมวยครับครับโอ้โหมาดีจริงๆครับโอเล่เก็บวันเวียแล้วก็ได้รับการชูมือไปจนแฟนมวยในสนามวันนั้นบอกต่อยดีจริงๆอ่ะ